แบบฝึกหัดที่15เรายังคงฝึกในค่าอัตราจังหวะของโน้ตตัวดำในระบบนิ้ว3 1 2 4โดยที่ย้ายการเริ่มต้นในนิ้วแรกมาอยู่ที่นิ้วนางแล้วก็ไปนิ้วชี้แล้วก็มานิ้วกลางแล้วก็มานิ้วก้อยก็เริ่มต้นฝึกกันเลยครับ